แต่ว่าพี่ป๋องเนี่ยไอ้บ้าเลยไอ้ผีไอ้บ้าชอบผมนั่นน่ะชอบผมนั่นน่ะป้องไปป้องไปจับคอยแอบจับผมข้างหลังอะเจ็บผมมาเมื่อกี้เดี๋ยวนี้คือแกเป็นเสพด้านนี้แล้วหรอถ้าเมื่อกี้จะมาคนเหลือเขาแอบจับผมมาไม่ใช่เรื่องของเรื่องเนี่ยเอาไอ้พวกนี้ไปทำงานกันแต่ละวันแต่ละวันอะจนมันเลิกกับแฟนเกือบหมดแล้วแล้วเมื่อกี้เราจับแขกรับเชิญมาเดี๋ยวก่อนจะใช้บอกพี่ตัวจี๊ดเลยนะไม่เชื่อนู่นยังไงถามตัวนู้นยังไงเนี่ยไม่ใช่ฟังป๋องบอกว่าไงขี้เกียจฟังเรื่องของเรื่องคือป๋องมีลูกมีเมียแล้วป๋องชอบหลอกพิตตี้มาเชียร์บอลนี่พี่โอมีวันนึงมานั่งนอยกับผมนั่งนอยแบบเศร้าเลยอ่ะผมถามพี่ป๋องเป็นไรพี่พี่แบบมีลูกมีเมียแล้วแบบพี่รู้สึกเสียใจกว่าแล้วเขาทำไมพี่ป๋องเสียใจทำไมอ่ะจังหวะพิตตี้เผลอแอบเอานิ้วก้อยเขียนพิตตี้นะไม่แล้วลิงกว่านั้นคือพิตตี้บางคนตายนะเกี่ยวกับพี่แล้วมันดังป๋องก็ตายนะแล้วพอดีไม่ดีอีนี่มันมีแฟนอยู่ตั้งหลายปีนะป๋องก็ไปหาเมียให้มันใหม่จนเมียแอมไม่ไม่พี่ผมเลิกกับแฟนแล้วแจ๊คเมียแจ๊คโดนโดนเกี่ยวกับไอ้แจ๊คไอ้แจ๊คตัวนู้นเลยเวียนหัวไอ้แจ๊คเวียนหัวมาตัวขายของใช่ไหมมาหลอกขายตู้พิมพ์บอลพี่มาหลอกขายตู้พิมพ์บอลพี่แล้วพี่ซื้อวุ้ยตู้พิมพ์บอลแบบมันบอกว่ามีอยู่สองตัวในประเทศไทยมีมาริโอมีแล้วถ้าป๋องเอานะก็มีอีกคนนึงที่มีขนาดพ่อปิดแมสหน้ายังอยู่เขาสามารถเป็นนักมายากลอ่ะวันนั้นผมเห็นในเหตุการณ์ผมไปบ้านเขาเป็นไงคุณมดดำอ่ะเขาก็แบบเหมือนโชว์มายากลให้เราดูอ่ะเขาเสกกล้วยหายไปเลยไอ้ยาวๆมาเนี่ยเขาเสกหายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยพี่มดดำเขาซิงไหมมึงมีคนบอกเขาซิงเขาเคยโดนแย่ไปนี่แล้วเขาเจ็บเขาไม่ไหวมดดำซิงปากไม่ซิงแบบซิงจริงเราเรื่องจริงเลยตายแล้ว10ปีที่แล้วเขาโดนแย่แล้วเขากลัวไม่สัมภาษณ์คุณต่อยไงคุณต่อยบอกก็คือดิฉันที่เสียงแหบเนี่ยเพราะว่าฉันตะโกนในร้านเหล้าจริงๆโกหกคุณต่อยนะที่เสียงแหบเนี่ยเพราะว่าเข้าไปในคอป๊อกป๊อกป๊อกหลังจากนั้นคอพังเลยใช่ไหมพี่ป้องมันออกอากาศไม่ได้พี่ไปกินข้าวก็โดนป่าต้องแล้วตัดลงยูทูบตัดลงยูทูบกลับมาเบรกหน้าตอนคุณคบกับคุณเนี่ยมีแบบเรียกผิดไหมพ่ออะไรตอนนี้เรา30เขาอายุ15ฮะเขาอายุ15ตอนนั้นนะตอนนั้นอ๋อ3พี่ป๋องหนักกันแล้วไม่มีแล้วก็เราก็คบกันไงดูแลกันเราติดม3เนี่ยใครไม่ได้เขาอุ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหเขาไม่เอากันค่ะอ๋อพี่จีบตอนเขาเด็กป่ะล่ะไม่เขาเรียนอยู่ปวชเอากระเทยไปนั่งเฝ้าไอ้แจ็คตีมันจะล็อกอันนั้นไม่ได้เรียกนอกใจนะเรียกตีไม่ใช่ครับก็คือมันเลยติดอ่ะทำไมติดอ่ะทำไมอะไรอ่ะใหม่มันเป็นเรื่องอัมครับอัมให้แบบตลกสมัยก่อนแม่งมันไปนั่งแบบจบรายการปุ๊บทำรายการเสร็จปุ๊บอีแจ็คไปอยู่แถวพระรามเก้าไปตีแม่งทุกไปเที่ยวผู้หญิงครั้งแรกเป็นไงขับรถไปที่เขาเรียกว่ารถไฟพี่ทีมงานพาไปจอดปุ๊บเขาก็พาเข้าไปรถเป็นเจ๊เจ๊หน่อยก็บอกเจ๊มันยังไงอ่ะมันทำยังไงครับร้อนเด็กทำยังไงครับเจ๊ไอ้อ้วนไอ้อ้วนไม่เป็นไรหรอกนะเจ๊เขาถอดเสื้อเหลือเสื้อหนังไงอุ้ยอุ้ยเจ๊ครับผมเขินในรถนะผมเขินครับสักพักนึงเจ๊ก็ปลดเสื้อในเจ๊ห้อยผมก็เลยซึ่งเราก็ไม่เอา500แล้วกันพี่จับแน่500อันนี้ไม่ต้องเอาออนทีวีเอาลง YouTube ได้อะไรครับเคยเจ้าชู้ไหมถ้าเป็นคนล่าเริงพี่โอ๋อไปเขาไม่เคยเจ้าชู้นะนิกกี้ผมอยู่พี่โอ๋ไม่ใช่เด็กแล้วพี่โอ๋เอาความจริงนะชีวิตผมอะทันเพราะบอกกับคนทันเพราะบอกกับคนอะไม่กล้าพูดไม่พังว่าจะแฟนฉันแล้วไอ้นิกกี้ทันเพราะบอกไงปองพามาทำรายการถามพี่จิ๊กทำรายการพิตตี้เนี่ยค่าตัวเหลือกลับบ้านบ้างมั้ยจะเหลือได้ไงจะเหลือได้ไงพี่มีมดดำพวกแย่ๆแย่ๆกับบ้านนี่ยังไงไม่มีอะไรพี่แย่ๆหมดเลยพวกอีนิกกี้จริงอะไรเลยตัวที่จะเมียมึงเ